นี่ก็มีคนมาถามเยอะนะมีเหมือนกับไม่รู้พวกเราเห็นมาที่ท่านชวนได้พูดถึงเอ๊ะไม่เห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมที่ท่านชวนก็ท่านคงพูดมาหลายครั้งแล้วครับแล้วคนก็ถามว่าผมพูดจริงป่ะที่ท่านบอกว่าผมอายเรื่องอะไรนะถนนภาคใต้ไม่ได้อะไรนะจริงแล้วก็ต้องเรียนเลยนะว่าคือจำไม่ได้จริงนะว่าได้คุยกับท่านเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเวลามันผ่านมานานแล้วแต่ก็ต้องให้เกียรติท่านอ่ะก็บอกผมจำไม่ได้จริงแต่ถ้าพูดเนี่ยเราไม่เคยเลือกปฏิบัตินะไม่ว่าภาคไหนทุกคนก็รู้ว่าเราดูแลทุกคนเท่าเทียมกันแต่ว่าตอนนั้นจำได้เลยสภาพถนนทั่วประเทศอ่ะสภาพมันแบบขรุขระเยอะนี่เราเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยเราอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงทุกทั้งประเทศนะเราก็ถึงอายว่าเราทำไม่ได้ถ้าจะพูดคงเป็นมิตินั้นมากกว่าว่าถนนบางแห่งยังซ่อมไม่ได้เลยต้องงบประมาณไม่พออะไรเงี้ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราทำโครงการ2ล้านล้านเพราะ2ล้านล้านก็จะมีโครงการที่ปรับปรุงถนนทั่วประเทศเลยแต่มิติคงไม่ได้หมายความว่าอายเรื่องไม่ดีอะไรอายเพราะว่างบประมาณไม่พอมันไม่สามารถจะดูแลทุกคนทุกภูมิภาคได้แต่ว่าท่านอาจจะตีความคนละแบบมันก็ต้องเรียนว่าอย่างแล้วไม่ได้มีนะผมคิดว่าแนวคิดเราคือเราทำทุกคนเท่าเทียมกันตอนที่เราทำงานนะก็ต้องกลับเรียนท่านว่าที่อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือว่าสื่อสารผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีเราดูแลทุกคนเหมือนปัจจุบันรกทมเราก็ดูแลทุกคนเหมือนกันคนไหนเลือกเราไม่เลือกเราสกอยู่พักไหนเรายังจำไม่ได้อยู่พักไหนเพราะทุกคนคือตัวแทนประชาชนอ่ะเราดูแลทุกคนเท่าเทียมกันนะก็ต้องกลับเรียนว่าไม่มีที่บอกว่าจะไปเลือกปฏิบัติกับฝั่งไหนครับต้องเรียนชี้แจงเพราะคนถามมาเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคำว่าอายคนว่าบางทีอาจจะทำได้ไม่มากพอทั่วถึงทั้งประเทศอ่ะเพราะมันมีข้อจำกัดต่างๆครับอาจารย์ครับ BTS ขึ้นราคาแล้วครับตอนนี้กทม.มีแผนอะไรคือ BTS ขึ้นราคาคงเป็นตามสัญญาสัมปทานนะซึ่งถ้าเกิดเราจะไปห้ามเขาเนี่ยก็คงต้องเหมือนกับเราก็พยายามคุยใช่ไหมนุแต่ว่าตอนนี้คือเขาก็ดีเลย์ไปช่วงหนึ่งจากที่เราขอไปก็แต่ว่า MRT จะขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะก็คือตามสัญญาที่อันนี้เราควบคุมไม่ได้ยกเว้นก็ประเด็นคือว่าถ้าเกิดจะควบคุมได้ก็คือต้องเอาเงินไปชดเชยให้เขานะซึ่งก็คงไม่ทำหรอกเพราะว่ามันเป็นเงินของคนส่วนใหญ่ส่วนBTSเองความคืบหน้าเดี๋ยวสภาเปิดก็คงมีความคืบหน้าชัดเจนในรายละเอียดเพิ่มขึ้นจริงแล้วก็มีหารือกันนอกรอบก่อนก็ว่าแต่แนวทางจะไปทางไหนดีว่ารายละเอียดมันเยอะไงการไปคุยกันในสภาโดยตรงอาจจะรายละเอียดมันเยอะอาจจะต้องมีกลุ่มที่ขึ้นมาศึกษารายละเอียดเรื่อง BTS เนี่ยนี้จะมีการหารือพยายามขอตัวเดือนไหมครับอาจารย์ตัวเดือนถ้าเป็นไปได้เพราะคนก็เรียกร้องตรงนี้เยอะนะครับก็ต้องพยายามคุยนะครับโอเคนะสวัสดีใหม่นะครับทุกคนนะสวัสดีครับครับจะจบลงไปแล้วครับ